ข้าสู่ช่วงที่2นะครับกว่าจะเป็นวันนี้นะครับครับเป็นกว่าจะมาเป็นกล้องโทรศัพท์มือถืออ๋อกล้องโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับนะหลายคนน่าจะมีคำถามเดียวกันกับที่ผมตั้งเป็นหัวข้อในเรื่องนี้นะครับว่าระหว่างกล้องถ่ายรูปกับกล้องโทรศัพท์มือถือแตกต่างกันไหมต่างกันว่าต่างกันไหมฮะส่วนตัวผมมองว่าต่างกันยังไงครับเพราะว่าตัวกล้องที่เป็นกล้องจริงๆเลยดิจิตอลเนี่ยครับเซนเซอร์หรืออุปกรณ์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเกิดมาเพื่อเป็นกล้องโดยเฉพาะครับประสิทธิภาพก็น่าจะดีกว่าที่เป็นโทรศัพท์มือถืออ้าวส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นเซนเซอร์กล้องในมือถือก็เป็นเซนเซอร์กล้องนะเกิดมาเพื่อเป็นเซนเซอร์กล้องเหมือนกันนะใช่อ้าวเอาละไงแล้วจะให้ผมไปต่อยังไงจริงๆแต่ว่าส่วนตัวผมเชื่ออย่างนั้นว่ากล้องยังไงก็น่าจะดีกว่าโทรศัพท์ครับผมนะฮะกล้องมือถือกับกล้องถ่ายรูปครับต่างกันยังไงนะฮะเรามาไล่กันทีละเรื่องเลยนะครับเห็นขนาดก็รู้แล้วขนาดก็แตกต่างกันแล้วกล้องมือถือเนี่ยเลนอันนิดเดียวแปะอยู่หลังมือถือกล้องดิจิตอลคาเมร่าเนี่ยเลนอันเบลออยู่หน้ากล้องเซ็นเซอร์ก็ใหญ่กว่าทุกอย่างก็ใหญ่กว่าครับผมใหญ่กว่าย่อมเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าใช่ไหมต้องดีกว่านะใช่ไหมฮะแต่พอเวลาถ่ายรูปออกมาหลายคนจะบอกว่าอุ้ยทำไมภาพที่ได้ไม่แตกต่างเลยบางคนบอกให้ทายด้วยซ้ำว่าภาพซ้ายหรือภาพขวาอันไหนมาจากกล้องอันไหนมาจากมือถือครับแทบจะทายผิดทายถูกกันเลยทีเดียวใช่ไหมครับทายไม่ออกมองไม่ออกครับรู้ไหมครับว่าทำไมคุณถึงทายผิดไม่รู้ครับเพราะคุณดูอยู่บนจอขนาดเล็กเท่ากันไงอ๋อจอเดียวกันผู้ผลิตมือถือเนี่ยเขาฉลาดมากเขารู้ว่าเราดูอยู่บนจอเล็กๆอ๋อเขาก็เลยพัฒนาสังเกตไหมกล้องมือถือเนี่ยครับเมกะพิกเซลเนี่ยแซงกล้องถ่ายรูปไปไกลกล้องถ่ายรูปทุกวันนี้ระดับ DSLR รุ่นใหม่ๆยัง24ล้านอยู่เลย มือถือเขาไปเป็นร้อยแล้วมือถือนี่200ล้านพิกเซลแล้ว ใช่เพราะอะไรแต่มันเท่ากันไหมอ่ะจริงๆอ่ะไม่แน่ใจตัวพิกเซลอะไรของแต่ละมือถือกับไม่เท่ากันพิกเซลเนี่ยขนาดพิกเซลยิ่งไม่เท่ากันเลยทำไมมือถือต้องเพิ่มขนาดพิกเซลเข้าไปเรื่อยๆครับต้องเพิ่มจำนวนพิกเซลเข้าไปเรื่อยๆเพราะอะไรการที่มีพิกเซลเยอะๆแล้วถ่ายมา1รูปแล้วเอารูปที่มีพิกเซลเยอะๆเนี่ยมาดูบนจอเล็กๆอ่ะครับยิ่งเยอะยิ่งคมก็เลยเยอะไว้ก่อนในมือถือใช่ครับมันใช่มันช่วยทำให้เรารู้สึกว่าอุ้ยกล้องมือถือนี่ดีกว่ากล้อง DSLR ครับแต่ถ้าเอาภาพจากมือถือกับกล้อง DSLR ครับมาดูบนจอใหญ่ๆนะครับจอสักประมาณ32นิ้วบนคอมพิวเตอร์ขึ้นไปแล้วปรับพิกเซลที่ขนาด1ต่อ1หรือ 100% เท่ากันหมดครับเห็นครับคุณจะเห็นความแตกต่างครับถ้าพูดถึงว่าใครคุณภาพดีกว่ากัน DSLR ยังไงก็ดีกว่าใช่ครับนะครับดูแค่ขนาดเซ็นเซอร์ก็รู้แล้วนะครับครับมีเดียมฟอร์แมตลงมาถึงฟูลเฟรมนะฮะ35มิลลิเมตรแล้วดูบนมือถือดิครับขนาดเหลือแค่แบบครึ่งนิ้วอ่ะมือถือเล็กมากนะแล้วลองนึกภาพดูนะถ้าเราพยายามอัดพิกเซลลงไปอ่ะครับแต่ละพิกเซลมันจะเล็กแค่ไหนอ่ะโหจิ๋วในจิ๋วเลยนะจิ๋วในจิ๋วเลยเปรียบเทียบนะครับถ้าสมมติเป็นฟูลเฟรมครับฟูลเฟรม24ล้านครับกับเซ็นเซอร์ขนาดครึ่งนิ้วบนมือถือครับแต่ความละเอียด100ล้านพี่ออสคิดว่าเม็ดพิกเซลอันไหนจะเล็กกว่ากันอันมือถือแต่มือถือเล็กกว่ามากเพราะว่าพิกเซลก็เยอะแล้วขนาดเซ็นเซอร์ก็เล็กอีกใช่เล็กมากเล็กลงไปอีกครับพิกเซลยิ่งเล็กเนี่ยยิ่งเก็บแสงได้น้อยนะครับอ๋อใช่ครับใช่ครับมันเก็บรายละเอียดของภาพเส้นขอบเส้นวัตถุขอบวัตถุต่างๆเก็บได้เยอะเพื่อช่วยให้ความคมชัดใช่แต่มันเก็บแสงได้น้อยครับสีก็ได้น้อยมินน่าเวลาโทรศัพท์มือถือหลายๆรุ่นถ่ายกลางคืนถ้าไม่ได้ใช้โหมดพิเศษอะไรใช้ปกติเนี่ยเวลาถ่ายกลางคืนจะมีปัญหานะใช่ถูกไหมใช่อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นมือถือถึงต้องมีเทคโนโลยีอะไรพิกเซลบายนิ่งเอาสีมารวมหนึ่งแหมคุณไปย่อยพิกเซลลงเล็กขนาดนั้นแล้วคุณก็เอาหลายๆพิกเซลมารวมกันสุดท้ายมันก็ใหญ่อยู่ดีนั่นสิแล้วก็บอกว่าพิกเซลเรา1พิกเซลเนี่ยใหญ่ถึง 1.2 ไมครอนนะครับ 1.2 ไมครอนแล้วไปย่อมันทำไมก็ทำตั้งแต่แรกก็จบแล้วมันก็ใหญ่ของมันดีๆอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าคุณทำความละเอียดไม่ได้คุณสร้างความคมชัดไม่ได้ครับผมคุณก็เลยต้องไปใช้วิธีนี้แล้วก็อ้อมไปอ้อมมาใช่ไหมฮะใช่ครับขนาดชิ้นเลนก็แตกต่างกันครับผมใช่ไหมครับระหว่างโทรศัพท์มือถือกับตัวกล้อง DSLR ครับผมชิ้นกระจกเนี่ยโอ้โหมันเลนกล้องเลนกล้องเนี่ยพี่ออสครับมันคือทฤษฎีของการหักเหแสงใช่ครับการออกแบบเลนเนี่ยมันจะต้องมีการเลนเว้าเลนนูนสลับกันเพื่อที่จะดึงแสงเข้ามารวมแสงเข้ามา
ให้ตกลงบนเซ็นเซอร์ให้ได้เยอะที่สุดจะต้องให้เซ็นเซอร์สามารถรับแสงได้เยอะที่สุดใช่ครับจะทำให้ภาพเนี่ยมีความชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ้นกระจกชิ้นเลนส์ใหญ่และเยอะได้ประโยชน์มากกว่าไหมแน่นอนใช่มันใหญ่กว่ามันก็เก็บเสียงเก็บแสงดูดแสงได้เยอะกว่าอยู่แล้วใช่ใช่ไหมใช่เลนส์กล้องมือถืออันเท่าไหร่ครับโอ้อันจึงเดียวเล็กมากใช่มีความพยายามที่จะพัฒนาเลนส์กล้องมือถือเนี่ยให้มีกระจกชิ้นเลนส์เยอะๆเพื่อที่จะได้หักเหได้เยอะที่สุดเพื่อการรวบรวมแสงให้ได้เยอะที่สุดครับมากสุดเท่าที่ผมเจอตอนนี้นะในวงการมือถือนะ7ชิ้นเลนส์7ชิ้นเลนส์ครับซึ่งพยายามจะดูดแสงให้ดีที่สุดในโลกของมือถือแล้วล่ะใช่บน DSLR เนี่ยเลนส์เทเลดีๆเนี่ยครับชิ้นเลนส์นี่มีประมาณ30กว่าชิ้นเลนส์โอ้30ชิ้นเลนส์เลยอ่ะโอ้โหเยอะมากๆเพราะฉะนั้นคุณภาพไม่น่าสู้กันได้มันในแง่ของหลักการหลักทฤษฎีเนี่ยมันสู้กันไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเราพูดถึงหลักการนะครับแต่ว่าบางคนบอกว่าใช้สายตาเป็นหลักในการวัดบางทีก็พูดลำบากใช่ถูกไหมเพราะว่าเราดูจากจอเล็กๆอ่ะมันคือภาพไม่ต้องคมมากมันก็ดูได้ชัดอยู่แล้วใช่อันนั้นก็เราไม่เถียงกันนะครับถ้าไปเถียงกันเดี๋ยวจะเรื่องไม่จบแน่ๆมีอยู่เรื่องเดียวที่มือถือได้เปรียบจากกล้องดีเอสเอลอาร์ครับคือเรื่องระบบโฟกัสโฟกัสดีกว่าเร็วกว่าโอ้โหพอเป็นเลนเนี่ยเราต้องโฟกัสโดยการขยับชิ้นเลนหมุนเข้าหากันครับผมฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟับใช่ไหมฮะซึ่งการหมุนของชิ้นกระจกเนี่ยบนหน้าเลนเนี่ยมันต้องใช้เวลาสังเกตไหมเวลาเราถ่ายกล้อง DSLR แล้วกดหาโฟกัสเนี่ยมันจะจืด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 หมุนใช่ไหมฮะใช่บนมือถือเลนหมุนได้ไหมไม่ได้มันไม่ได้มันจะหมุนได้ไงมันอยู่ข้างในไม่ได้มันกระจกมันอยู่กับที่เลยเจ็ดชิ้นเนี่ยอยู่กับที่เลยขยับไม่ได้ขยับปุ๊บเสียไลเมนต์ทันทีใช่ไหมฮะครับหมุนไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์แล้วโฟกัสยังไงครับใช้ซอฟต์แวร์หรือใช้อะไรช่วยใช้เซ็นเซอร์นี่แหละอ๋อใช้เซ็นเซอร์ทำงานใช้เซ็นเซอร์นี่แหละวัดระยะเอาเพราะมันจะมีระยะทางจากวัตถุตกมายังแสงครับซึ่งในภาษากล้องเนี่ยเขาเรียกว่าสปีดชัตเตอร์อ๋อสปีดชัตเตอร์ครับแต่ในภาษามือถือเซ็นเซอร์บนมือถือเขาเรียกว่า timing of object เขาจะใช้ชิ้นส่วนตรงนี้แหละใช้แต่ละพิกเซลเนี่ยวัดค่าแสงวัดเวลาที่มันวิ่งตกกระทบกลับมาแล้วเอามาวัดเป็นระยะทางเสร็จแล้วปรับโฟกัสในเซ็นเซอร์ก็จะเร็วกว่ามันก็จะทำให้ทำเร็วมันไม่ต้องเคลื่อนเลนไม่ต้องใช้อุปกรณ์หมุนใช้เซ็นเซอร์ในการวัดครับผมสิ่งนี้ทำให้เกิดเทคโนโลยีที่เรียกว่า phase detection ทุกวันนี้กล้อง DSLR เอาเฟสดีเทคชันจากมือถือมาใช้ครับอ๋อเหรออ๋อเป็นการดึงย้อนกลับนะมาเจอกันอีกแล้วเทคโนโลยีมาเจอกันอีกแล้วย้อนกลับอีกแล้วเนี่ยอ๋อมันย้อนกลับไปกลับมานะครับพึ่งพากันไปกันพึ่งพากันมาสรุปคือที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยกล้องมือถือเนี่ยสู้กล้อง DSLR ไม่ได้เรื่องแค่ความคมชัดอย่างเดียวที่เหลือชนะหมดเลยโฟกัสก็เร็วกว่าครับปรับเฉลี่ยแสงก็ทำได้ดีกว่าครับนะบางกล้องมือถือสมัยยุคนึงดีด้วยถ่ายต้นไม้รู้ว่าเป็นต้นไม้ถ่ายแมวรู้ว่าแมวถ่ายคนนึกว่าหมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ รู้ได้ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาคุณเถียงกับเพื่อนคุณนะครับ บอกว่า DSLR กับกล้องมือถือใครดีกว่ากันถ้าเรื่องคมชัดคุณยอมแพ้ไปเลยถ้าคุณอยู่ฝั่งมือถือแต่ถ้าเรื่องเอฟเฟกต์เราสู้ใจขาดเลย ดีคนละแบบดีคนละอย่างนะครับผมนะฮะ